สวัสดีค่ะท่านผู้ชมป้อมเมทุกโกกลับมาแล้วนะคะวันนี้สาวป้อมจะพามาเที่ยวที่นี่เป็นสถานที่เหมือนร้านเป็นร้านอาหารใหญ่ที่อยู่ในเหมือนกลางภูเขาเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะอันนี้สาวป้อมก็เพิ่งมานะคะชื่ออาวามื้อเหรอใช่ไหมป้าออนชื่อเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะป้าออนหน้าร้านคนเยอะมากเลยค่ะเป็นอยู่ในภูเขาเลยค่ะอยู่ข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนะเห็นไหมคะมีแต่ภูเขาค่ะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเนาะวันนี้ก็อากาศดีมากค่ะอันนี้คือสถานที่จัดงานเวลาเขามีปาร์ตี้มีงานแต่งมีอะไรนะคะแต่ตอนนี้ก็เงียบเหงาเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นที่สถานที่เป็นเหมือนร้านอาหารนะคะร้านอาหารเป็นร้านอาหารนั่นแหละไม่ใช่เหมือนเลยอ๋อร้านอาหารเลยค่ะเพราะว่าสาวป้อมจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เห็นไหมบรรยากาศดีเนาะเพื่อนๆไว้จัดงานแต่งงานอะไรเวลามีงานปาร์ตี้งานอันนี้ต้องถามผู้รู้จริงค่ะงานแต่งงานปาร์ตี้วันเกิดน้อยสถานที่ใหญ่มากร่มรื่นอยากเห็นต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวตามไปค่ะให้ดูรอบๆนะคะบริเวณรอบๆในชั้นบนวันนี้คนคึกคักมากค่ะตะวันยิ้มแฉ่งเพราะเพื่อนๆสวยเนาะเป็นร้านอาหารที่สวยมากดูนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมกำแพงเขายังใช้ไม้ท่อนไม้ชิ้นๆมาทำสวยงามเพื่อนตรงนั้นตึกขาวๆใช่ไหมป่ะเป็นเกสต์เฮาส์สวยมากเพื่อนๆนี่ที่เก็บขยะนะคะที่เก็บขยะยังขนาดนี้เลยเลิศเลอเพอร์เฟคค่ะสวยเนาะมันดูแล้วมันดูสวยเนาะป้าดูดิดูท้องฟ้าเป็นท้องฟ้างามสีเขียวสวยมากสวยชื่นอยากให้ตอนเช้านะอากาศดีมากดูท้องฟ้าวันนี้ใสวันนี้ก็คนคึกคักมากเพราะว่าอากาศเริ่มดีขึ้นจากเมื่อ2วันฝนตกช่วงนี้ทุกอย่างก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มฤดูร้อนค่ะพอฤดูร้อนเนี่ยเขาจะเก็บฝาแล้วจะสวยงามมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปก่อนค่ะว่าบรรยากาศรอบสวยงามค่ะสาวป้อมเห็นจริงๆแล้วก็คือไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะว่ามันสวยจริงๆสวยจริงๆเพื่อนๆดูค่ะสัตว์มันเลยเจียนลูกเขาต้องสัตว์นะคะเพราะว่า
พายุมันเข้ามันจะทับบ้านเพราะมันอยู่กลางภูเขาเป็นไงคะเพื่อนๆคลิปของสาวป้อมวันนี้คลิปสั้นๆแต่ว่าแถมไปด้วยแสงแดดอบอุ่นแล้วสาวป้อมก็ขอให้เพื่อนๆยังคงให้กำลังใจสาวป้อมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวป้อมนะคะจะได้มีเวลาต่อสู้กันอีกขอบคุณค่ะ